ข้อ2เมื่อหย่อนวัตถุเนี่ยหย่อนโลหะทรงกลมเล็กๆนะครับลงในทรงกระบอกที่ทำด้วยแก้วดังรูปนี้โดยมีน้ำมันบรรจุอยู่ถ้าระยะ AB เท่ากับ BC เท่ากับ CD การเคลื่อนที่ของลูกโลหะจะเป็นไปตามข้อใดอย่างแรกพี่อยากพิจารณาก่อนคือจากช่วง A ไป B นะครับวัตถุเนี่ยมันก็จะตกลงใช่ไหมมันมีน้ำหนักก็ถูกแรงดึงดูดของโลกดึงลงไปถูกไหมครับดึงลงไปแต่ก็ยังมีแรงลอยตัวถูกไหมในช่วงแรกเนี่ยที่วัตถุตกเนี่ยมีความเร็วไหมมีแต่มีค่าน้อยถูกป่ะ v มีค่าน้อยถูกป่ะ f ก็มีค่าน้อยด้วยนะครับแรง f แรงหนืดก็ต้องมีค่าน้อยด้วยน้อยถูกป่ะในเมื่อแรงเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักถูกป่ะแรงมันก็มีค่าน้อยกว่าน้ำหนักด้วยใช่ไหมแล้วตอนนี้มันค่อยๆตกลงใช่ไหม v เนี่ยมีค่าน้อยมันตกลงค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแสดงว่าช่วงนี้มันมีความเร่งเกิดขึ้นถูกไหมก็คือมีความเร่งนั่นเองนะครับในช่วงแรกมากในช่วงที่สองที่จะให้พิจารณาตั้งแต่ b ไปถึง d เลยวัตถุก็เหมือนเดิมตกด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วมันก็จะมีแรงใช่ไหมแรงหนืดแรงลอยตัวอะไรก็ว่าไปมาช่วยทีนี้เมื่อมันเคลื่อนที่มาจนถึงเรื่อยๆแล้วอะ v จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ v จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน f ก็เหมือนกันนะครับ f ก็มาขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันจนกระทั่งนะครับมันมากขึ้นจนกระทั่ง f เนี่ยมีค่าเท่ากับ mg หมายความว่า v คงตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็จะมีความเร็วถูกไหมครับแต่เป็นความเร็วที่คงตัววิ่งไปจนถึงข้างล่างเลยนะครับตอนแรกมันก็จะวิ่งช้าๆวิ่งตกฟูมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆฟูแล้วมันก็จะคงที่ถูกไหมครับเรามาดูข้อไหนข้อไหนช่วง A ถึง B มีความเร่งถูกป่ะมีความเร่งต่อจากนั้นความเร็วจะคงตัวถูกไหมข้อนี้ถูกข้อ2ช่วง A ถึง B มีความหน่วงมีความหน่วงไหมความหน่วงคือที่ตรงข้ามกับความเร่ง ถูกไหมแสดงว่าผิดA ถึง D มีความเร่งคงตัวตลอดความเร่งไม่คงตัวนะเพราะมีแค่ช่วงเดียวแสดงว่าไม่ผิด A ถึง D มีความเร็วคงตัวตลอดไม่ใช่ตอนนี้มีความเร็วน้อยถูกไหมไม่คงตัวก็ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อ1